เมื่อวันที่17มีนาคมพ.ศ. 2564นายมนัสพงษ์พงษ์พิสิทธิพงษ์ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองชลบุรีมอบหมายให้นางจารุวรรณพลสวัสดิ์รองปลัดเทศบาลเมืองชลบุรีเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีพ.ศ. 2564สมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ของลูกค้าธกส.สุพรรณบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยณโรงแรมพัชระจังหวัดสุพรรณบุรี